ับผมค่ะเห็นบ้างแฟนวันนี้นะคะก็คือคนมากันเยอะมากเอาจริงๆตกใจเลยนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้คือว่าอบอุ่นมากๆเลยค่ะแล้วก็หายเหนื่อยเลยค่ะที่แบบเดินไปไหนก็มีแต่แบบอ้อมอ้อนกูว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเรียกชื่อตามตัวละครหมดเลยอะค่ะแฮปปี้มากเลยค่ะเป็นไงบ้างครับแฟนด่าแบบโอ้โหเรียกว่าเป็นประสบการณ์ได้เลยประทับใจมากๆครับคือวัดสุทัศน์แทบแตกครับวันนี้ฮะใช่เต็มวัดสุทัศน์หมดเลยฮะแล้วก็รู้สึกแบบประทับใจครับเรารู้สึกดีใจแทนทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกๆคนเลยที่เราแบบเหนื่อยกันมาเป็นเกือบปีครับเพื่อถ่ายละครเรื่องนี้ครับก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณครับอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้ครับค่ะเรียกว่าแต่ละคนก็คือแบบรู้จักนักแสดงในเรื่องแบบซีนแบบให้ความสำคัญรู้จักกันเยอะใช่ครับเขารู้แบบละเอียดมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกเหมือนหลายคนจะห่วงพี่ทองแท้ครับเพราะว่าพี่ทองแท้เขาป่วยบ่อยพี่ทองแท้ยังไงฮะจริงป่วยบ่อยเราแต่ผมก็องค์ชายแหละครับองค์ชายก็เหมือนกันครับผมก็ดีใจแล้วกันวันนี้ครับผมได้เขาว่าวัดแตกนี่มีอยู่จริงจริงวันนี้รอบก่อนที่ไปกลางห้างก็ว่าเยอะแล้วเนาะรอบนี้ผมว่า 3-4 เท่าเลยดีใจมากดีใจแทนทีมงานแล้วนักแสดงทุกคนด้วยครับกระแสตอบรับก็คือดีเกินคาดใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับแฟนนอกจากแบบอีพีก่อนๆแล้วตอนนี้ผ่านมาแบบค่ะก็ถือว่าหายเหนื่อยเลยค่ะจริงๆเราก็มีแบบกลัวเหมือนกันนะตอนแรกเพราะว่าก็กลัวว่าคนจะติดเรื่องหมอเอ้ยทองเอกชื่อเรื่องอะไรแล้วนะจำไม่ได้แล้วเนี่ยถูกแล้วพิมพ์ใช่ก็กลัวว่าคนจะติดค่ะแต่ว่าปรากฏว่าคนแบบฟีดแบคดีมากเลยว่าแบบไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วคนก็ชื่นชอบไปอีกทางนึงเนาะก็ถือว่าหายเหนื่อยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการใหญ่ที่แบบว่าจัดแบบเป็นตลาดอะไรอย่างเงี้ยให้ซึ่งแฟนๆก็คือให้ความสนใจโอ้โหให้ความสนใจมากเพราะว่าในงานเรามีบูธหลายอย่างมากๆนะครับแล้วก็มีทั้งหัตถการของการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับมาโชว์มีการย่ำคางแล้วก็มีทั้งอะไรอีกอาหารด้วยสารส้มไหมสารส้มโอ้มีสารเอ้ยสารส้มใช่เหรอฮะมีสารส้มจากย่ำอะไรนะย่ำคางย่ำคางแล้วก็มีผมเห็นมีแปะตาพอกตาพอกตาใสฮะพอกตาใสแล้วก็ที่สำคัญคือมียาดมด้วยดักมาด้วยฮะคือแบบว่าถ้าใครแบบว่าอยากพกติดตัวกลับบ้านไปเนี่ยก็คนนี้มีอยู่ที่บูธให้ทุกคนได้เลือกดูกันเลยใช่ครับแล้วนอกจากที่น้องปีเตอร์แพนบอกครับก็ยังมีแบบว่าอาหารเป็นยาด้วยเหมือนในเรื่องด้วยต้องฮะมีอะไรฮะลิงๆวันนี้ที่เขาพูดอะไรไม่อยู่เลยรีบช่วยครับช่วยมีอะไรวันนี้อาหารที่เขามาให้ดูลิงๆมีอะไรบ้างครับมีลูกชิ้นมีเมี่ยงติ๋มถูกต้องติ๋มซำมีไหมติ๋มซำมีอร่อยเลยมีเนี่ยมีความรู้สดอีกโอเคเรียกว่าแต่ละคนได้แบบรับความสุขกับกิจกรรมสนุกสนานพูดถึงมอหลวงครับ15 อยู่นี่แล้วหลังจากนี้ความเข้มข้นมันจะเป็นยังไงโอ้โหจิตอะไร7 EP7 EP ท้ายเนี่ยโอ้โหมันต้องดูนะครับคิมเบอรี่ยอมมาใช่คิมเบอรี่ว่าไงก็คือเดี๋ยวจะมีพีคมากๆเลยอันนี้คือยังไม่ได้เข้าจุดพีคเลยนะคะแต่ว่ายังเล่าไม่ได้จริงๆคืออยากให้ดูกันนะคะใครได้ดูในตัวอย่างนะครับก็จะมีเรื่องของสงครามด้วยใช่แล้วก็ต้องคอยดูครับว่าทองก้นจะรอดไหมบางคนก็คิดว่าเอ๊ะทองก้นจะไปในอนาคตหรือเปล่าแล้วบัวเขาจะกลับยังไงหรือว่าบัวเขาจะอยู่กับทองก้นเอ๊ะมันต้องติดตาม7ตอนสุดท้ายนี่แหละจ้ะทางพี่ทองแท้เป็นไงบ้างพี่ทองแท้ผมอะฮะตอนสุดท้ายไม่รู้ผมจะเสี่ยงตายกี่ครั้งนะแฟนคลับเขาไม่ยอมนะเขารักคุณนะ EP เว้น EP เลยจะตายให้ได้เลยนะฮะก็ฝากเราจะช่วยด้วยครับทุกคนเลยเพราะว่าไปกันหมดนะฮะยกทัพครั้งสุดท้ายเนี่ยไปออกรบเนี่ยเผื่อไปกันหมดเลยแล้วก็มีไม่ได้แล้วเล่าไม่ได้อะเล่าไม่ได้จริงนั่นให้ทองอินเล่าให้ทองอินเล่าทองอินว่าไงทองอินเล่าเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างทองอินอยู่บ้านทองอินยังไม่ไปลบอ๋อไม่ไปลบเหรอไม่รู้นึกว่าเรียนดาบอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าไม่จ้ะไม่ทองอินอยู่บ้านจ้ะเดี๋ยวไม่มีบ้านกินอย่างเดียวเดี๋ยวไม่มีจะเป็นถึงทองเอกใช่ไหมถ้าเดี๋ยวไปลบเดี๋ยวไม่มีภาคต่อเดี๋ยวไม่มีภาคสองอันนี้แหละภาคสองใช่ถ้าการสรุปครับผมฝากติดตามละครหมอนหน่อยจะโค้งสุดท้ายคิมเหรอคะค่ะแบบคม
โอเคค่ะก็ฝากด้วยนะคะ7 EP สุดท้ายแล้วที่ว่าพีคแล้วเนี่ยจะพีคยิ่งขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็จะมีความพีคในพีคแล้วก็จะมีความเข้มข้นนะคะเกี่ยวกับแบบเรื่องความรักแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมันครบรสมากเลยค่ะไม่อยากให้พลาดเลยแม้แต่ตอนเดียวนะคะก็ฝากด้วยนะคะเป็นละครที่ทีมงานทุกคนคือแบบตั้งใจทำกันมากๆแล้วเป็นละครน้ำดีค่ะก็อยากให้ดูจะได้ชื่นใจแล้วก็ดูแลแฮปปี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ